พบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบาสได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรกไมอามี่ฮีทเจอกับ Golden State Warriors ตามมาด้วย Denver Nuggets เจอกับ LA Lakers New Orleans Pelicans เจอกับ LA Clippers แล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุ่มค่ะ Houston Rockets เจอกับ LA Clippers ดูบาสจัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตูกับมิเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลแรกเลยค่ะในรอบ3ปีที่ลีกได้กลับมาสู่กรอบเวลาปกติหลังจากที่เจอปัญหาไวรัสโควิด-19 และก็ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยก็จะเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์กันแล้วค่ะและตามธรรมเนียมของบ้านเขาค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่เนี่ยสื่อยักษ์ใหญ่ของบ้านเขาอย่าง ESPN ค่ะก็จะให้ทางโค้ชแมวมองแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมาทำเซอร์มีเรื่องอะไรกันบ้างน่าสนใจเหลือเกินเราไปติดตามชมกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะขอด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะขอด้วยค่ะกดด้วยค่ะกดค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ทุกวันที่23ของเดือนเนี่ยเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะเริ่มไปที่คำถามแรกก่อนเลยค่ะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ตุนเชื่อว่าในกลุ่มแฟนบาสพูดคุยกันบ่อยมากนั่นก็คือใครคือผู้เล่นอันดับ1ในNBA ตอนนี้ค่ะอันดับ1เนี่ยพวกเขาโหวตให้กับยานิสอันเจจคุมโปค่ะแล้วก็อันดับ2คือสเตฟานเคอร์รีส่วนอันดับ3นี่คือเลบรอนเจมส์นะคะเป็นยังไงบ้างคะในคำถามนี้เนี่ยแอมมิเอคิดว่าอย่างไรคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับแฟน YouTube บางคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยจะเลือกนักกีฬาคนไหนที่เป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของ NBA ในเวลานี้ส่วนตัวก็ตอบเหมือนกับเซอร์เวย์นี้เนี่ยแหละครับว่ายานิสอันเจคุมโปเพราะเป็นแบบนั้นจริงๆสำหรับตัวของเลบรอนเจมส์ที่ได้ในอันดับ3เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะเข้าสู่วัย38ปีในฤดูกาลที่20ของตัวเองแต่ก็ยังได้รับความชื่นชมดังได้รับความนับถือมากกว่าตัวของเควินดูแรนต์ด้วยซ้ำไปตัวของเคดีในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคะแนนในเซอร์เวย์เนี่ยเท่ากับยานิสอันเดตุกุมโปเลยนะครับในฐานะนักกีฬาที่ดีที่สุดของ NBA แต่ในฤดูกาลนี้ไม่ได้ติด1ใน3เลยล่ะครับในส่วนของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าผลงานการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาสุดยอดขนาดไหนเพิ่งคว้าแชมป์มาเลยเป็นแชมป์ที่4ของตัวเขาเองและในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ยังคงเชื่อว่าตัวของสเตฟานเคอร์รีมีผลงานที่ดีแต่ถ้าเกิดเทียบความฟิตเทียบความมีประสิทธิภาพเทียบความโหดร้ายแล้วเนี่ยยังไงก็เทียบกับยานิสอันเดตุคุมโปไม่ได้จริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบรรดาโค้ชบรรดาแมวมองรวมถึงฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็เรื่องเลือกยานิสอันเดตุคุมโปแฟนๆหลายต่อหลายคนก็คิดแบบเดียวกันแน่นอนครับสำหรับยานิสนะคะนอกจากร่างกายจะแข็งแกร่งแล้วค่ะจิตใจนี่ก็แข็งแกร่งเช่นกันไม่มีวอกแวกเลยนะคะตั้งใจซ้อมทำการแข่งขันเพื่อชัยชนะเท่านั้นถือว่าเป็นโชคเหลือเกินค่ะของบิลวอกกี้บัคซี่ได้ตัวยานิสมาร่วมทีมทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปค่ะคำถามแรกว่าร้อนแรงแล้วนะคะคำถามนี้ค่ะยิ่งเป็นคำถามที่ร้อนแรงแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะคำถามก็คือว่าพวกเขาคิดว่า NBA อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอันดับ1ค่ะพวกเขายังคงโหวตให้กับยานิสอันเจจคุมโปอยู่นะคะอันดับที่2ค่ะเป็นลูกาดอนชิกค่ะส่วนอันดับที่3เป็นเจสันเชชัมค่ะว่ายังไงคะมินเอสำหรับคำถามนี้คำถามนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเป็นคำถามที่แฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยก็โคตรข้าลังเลในการตอบนะครับเพราะว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยป่านั้นตัวของยานิสอันเดตุคุมโปก็อายุ32ปีเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเป็นภูเขาเนี่ยนะครับป่านั้นเนี่ยยานิสก็น่าจะอยู่บนพีคและกำลังค่อยๆขาลงแล้วในขณะที่ตัวของลูก้าในขณะที่ตัวของเจสันเททัมทั้ง2คนกำลังอายุ28 29เรียกว่ากำลังจะต่ายขึ้นยอดเขาเนี่ยแหละครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือคำเปรียบเทียบของบรรดานักกีฬาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบาส NBA ก็เป็นแบบเดียวกัน
านแต่ในส่วนของยานิสเนี่ยนะครับที่แม้ว่าป่านั้นจะอายุ32ปีบรรดาโค้ชบรรดาฝ่ายบริหารบรรดาแมวมองต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงเชื่อว่าการรักษาสภาพร่างกายของยานิสความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการเล่นบาสของยานิสก็ยังคงสุดยอดเหลือเกินนอกจากว่าเราเห็นผลงานก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับของลูก้าของเจสันเททัมที่อยู่ในช่วงพีคของตัวเองตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอันดับอีกครั้งนึงก็เป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับตัวของลูก้าในวัย23ปีเนี่ยเขาติด All NBA ทีมแรกถึง3ครั้งเข้าไปแล้วเจสันเททัมในวัย24ปีสามารถนำ Boston Celtics เข้าชิง NBA Finals ในรอบ12ปีได้ทั้ง2คนนี้เนี่ยเก่งสุดยอดมากๆเลยนะครับในขณะที่ตัวของยานิสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหลายต่อหลายคนมองว่ามิติในการเล่นของเขาเนี่ยตันไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นครับตัวของยานิสยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนจึงทำให้ตัวของยานิสที่ใครต่อใครคิดว่าการเล่นของเขานี่คือสุดแล้วแต่ยานิสก็ยังคงแสดงให้พวกเราเห็นนะครับว่ายังไม่สุดยังไปได้อีกทั้งหมดทั้งปวงจึงเป็นสาเหตุแล้วล่ะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกยานิสอันเดตุกุโบในอีก5ปีข้างหน้าก็ยังคงสุดยอดขนาดนี้อย่างหนึ่งที่ตุนเชื่อเหลือเกินค่ะทั้ง3คนนี้นี่ยังไงก็ยังคงเป็นหน้าตาของลีกไปอีกนานแสนนานนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือรางวัล MVP ค่ะอันดับ1นะคะผู้คนโหวตให้ยานิสอันเตตุกุโบค่ะอันดับ2เนี่ยมี2คนนะคะนั่นก็คือลูกาดอนชิกกับโจเอลเอ็มบีดค่ะส่วนอันดับ3เนี่ยก็มี2คนเช่นกันค่ะนั่นก็คือสเตฟานเคอร์รีกับจามอร์แรนค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเนสสำหรับคำถามนี้สำหรับคำถามนี้ขอคิดต่างกับบรรดาโค้ชบรรดาฝ่ายบริหารบรรดาแมวมองสักหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเรา2คนก็เคยทำนะครับและส่วนตัวก็ยังคงคิดว่าเป็นโจเอลเอ็มบีดที่น่าจะมีโอกาสคว้า MVP มากที่สุดเพราะว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของเขาเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดไม่สามารถที่จะคว้า MVP ได้แล้วก็เสร็จนิโคลาโยคิชทั้ง2ครั้งเลยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวของโจเอลเอ็มบีดเขาไม่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานและยังคงมีระดับในการเล่นไม่แตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินว่าเขาก็ยังคงมีโอกาสครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงต้องลงสนามให้จงได้นะครับเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเจ็บไม่มีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันแบบนั้นก็ไม่มีโอกาสคว้า MVP แน่นอนและด้วยเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกยานิสอันเดตุกุมโปในอันดับ1เพราะว่าสภาพร่างกายความแข็งแกร่งของยานิสดูแล้วเนี่ยมีศักยภาพมีโอกาสที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องมากกว่าเอ็มบีดในส่วนของลูก้ากับจามอร์แรนเนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือทั้งทีมของพวกเขาเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักไปนะครับอย่างของดัลลัสแมวริกเสียเจเรนบรันสันไปแบบที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยในขณะที่จามอร์แรนเนี่ยเขาเสียเจเรนแจ็คสันจูเนียร์จากอาการบาดเจ็บกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็ปลายปีเลยนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสภาพกลับมาเป็นยังไงเราต้องมาติดตามชมกันต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีผลกระทบกับอันดับของทั้งทีมเมมฟิสกิซี่อันดับของดัลลัสแมวริกในส่วนของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าทางสตีฟเคอร์เนี่ยเขาจะต้องเฝ้าระวังจำนวนนาทีในการลงสนามเฝ้าระวังในการเล่นต่างๆของสเตฟานเคอร์รีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางทีมต้องการตัวเขามากที่สุดนะครับในช่วงเพลย์ออฟแต่ในคำถามนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คิดตรงกันแน่คือนิโคลาโยคิชไม่น่าจะคว้า MVP 3สมัยติดได้เขาไม่ติดในอันดับ1 2 3เลยนะครับในการโหวตครั้งนี้แต่ไม่ใช่ว่านิโคลาโยคิชไม่มีโอกาสที่จะคว้า MVP นะครับถ้าเกิดเขามีฤดูกาลระดับเทพหรือระดับจอมมานบูก็ตามพวกเรา2คนเคยทำช็อตนะครับเปรียบเทียบนิโคลาโยคิชเป็นจอมมานบูนี่แหละถ้าเกิดเขามีผลงานระดับขนาดนั้นเนี่ยนะครับดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นคนแรกตั้งแต่ปี1984ถึง86ที่แลร์รี่เบิร์ดเคยสามารถคว้า MVP 3สมัยครั้งสุดท้ายได้นะครับไม่เคยมีใครทำได้มาต่อจากแลร์รี่เบิร์ดเลยถ้าเกิดนิโคลาโยคิชสามารถทำได้เขาจะกลายเป็นคนแรกเลยเรามาติดตามชมกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครจะคว้า MVP ครับรางวัลนี้เป็นรางวัลส่วนตัวที่มีค่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาบาส NBA ในฤดูกาลปกติไอบีเอเนี่ยยังคงเลือกโจเอลเอ็มบีตามที่บอกนะคะพลาดไปถึง2ฤดูกาลแล้วค่ะเชื่อว่าแฟนๆบาสหลายคนเนี่ยก็อยากให้โจเอลเอ็มบีสมหวังสักทีนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปค่ะใครจะเป็นรุกกี้ที่ดีที่สุดใน5ปีข้างหน้าอันดับ1ค่ะพวกเขาโหวตให้กับ2คนนะคะนั่นก็คือเชทโฮมเกรดแล้วก็พาวโรเบนเคโรค่ะดราฟอันดับ1แล้วก็ดราฟอันดับ2นะคะอันดับที่2ค่ะคือเจเดนไอวีดราฟอันดับ5ส่วนอันดับที่3ค่ะคือคีแกนเมอร์รี่ดราฟอันดับ4ค่ะสำหรับคำถามนี้มีเนมีความคิดว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับพอเห็นผลโหวตปุ๊บเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้างประหลาดใจที่ไม่เห็นชื่อของเจมารีสมิธจูเนียร์ดราฟอันดับ3อยู่ในโพอันดับ1 2 3นี้เลยกลายเป็นรูกี้ดราฟอันดับ4กับอันดับ5นะครับคีแกนเมอร์รี่กับเจเดนไอวีเนี่ยขึ้นมาน่าเชื่อถือมากกว่าตัวของเจมารีสมิธจูเนียร์ด้วยซ้ำไปนี่ขนาดเชทโฮมเกรนมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขายังมองว่าเชทโฮมเกรนในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีผลงานที่ดีน่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีกว่าตัวของเจมารีสมิธจูเนียร์ด้วยซ้ำไปและในส่วนของพาโวแบนเคโรเนี่ยนะครับที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับ1ร่วมกับเชทโฮมเกรนเนี่ยถือว่าไม่ได้แปลกใจอะไรเลยเพราะผลงานในการเล่นในช่วงซัมเมอร์ลีกหรือจะเป็นลีกกึ่งอาชีพโปรแอมต่างๆที่เขาไปร่วมเล่นด้วยเนี่ยนะครับเราเห็นศักยภาพในการเล่นเร
เราเห็นรูปร่างเราเห็นความคล่องเราเห็นทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดแต้มตายแปนการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนทุกอย่างของพาโลเบนเคโรเนี่ยดูดีไปหมดเลยเรียกว่าพร้อมกับ NBA มากๆดังนั้นครับหลังจากที่เชตโฮมเกรนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแบบนี้เกิดขึ้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาต้องคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองให้จงได้เพื่อตอกย้ำว่าคำถามนี้เนี่ยได้รับคำตอบที่ถูกต้องนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเขาคือนักกีฬาที่ดีที่สุดในดราฟต์คลาสและก็สมกับเป็นดราฟต์อันดับ1ของลีกด้วยครับสำหรับดราฟต์อันดับ1อย่างพาโลเบนเคโรนะคะตูนเคยทำประวัติเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะสักแจ๊สไว้เพื่อนๆด้านบนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้กลับไปดูค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปนะคะยังไม่จบเลยค่ะสำหรับเรื่องของเควินดูแรนต์ทีมไหนค่ะที่หลังจากเส้นตายการเทรดไปแล้วเควินดูแรนต์จะอยู่ด้วยอันดับ1นะคะนั่นก็คืออยู่กับบรุกลินเนตส์ต่อไปอันดับ2ค่ะเป็นฟินิกซ์ซันส่วนอันดับ3คือบอสตันเซลติกส์ว่ายังไงคะแฟนตัวยงของเควินดูแรนต์สำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับเห็นด้วยกับเซอร์เวย์ทุกประการการที่ KD ยังคงอยู่ในสัญญาปีแรกจะสัญญา4ปีของตัวเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการยากเหลือเกินที่จะทำการเทรดที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางทีมที่จะต้องเอาตัวเควินดูแรนต์ไปเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเสียทั้งสิทธิ์ดราฟต์เสียทั้งนักกีฬาแบบมหาศาลเต็มไปหมดเลยพอเทรดกันแล้วจริงๆเนี่ยไปๆมาๆอาจจะแย่ทั้ง2ทีมก็เป็นไปได้แต่หากจะมีการเทรดเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็น2ทีมนี้เนี่ยนะครับในอันดับ2อันดับ3ฟินิกซ์ซันส์กับบอสตันเซลติกส์ถ้าเกิดเขาสามารถขยับเดียงเรย์เอตันได้หลังจากวันที่15มกราคมหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจการเทรดของเซลติกส์ที่จะต้องมีเจเรนบราวน์พ่วงมาอยู่ในทีมเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าป่านนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมจะยังคงให้ความสนใจในการเทรดเควินดูแรนต์หรือเปล่าเพราะว่าฤดูกาลก็ดําเนินมาแล้วนะครับทุกคนในทีมเนี่ยก็เล่นเข้ากันลงตัวระบบทุกอย่างมันรันไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยถึงคิดเหมือนบรรดาโค้ชบรรดาฝ่ายบริหารบรรดาแมวมองของลีกเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านเส้นตายการเทรดเควินดูแรนต์ก็ยังคงอยู่กับบรุกลินเนสเนี่ยแหละครับอะไรเนี่ยก็ไม่แน่เลยนะคะสำหรับเควินดูแรนต์กับบรุกลินเนสลุ้นกันไปยาวๆเลยค่ะจนกว่าจะผ่านเส้นตายการเทรดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปเลยค่ะว่าทีมไหนในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยมีการทำทีมที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดขอเริ่มกันที่ดีที่สุดก่อนเลยค่ะอันดับ1นะคะบวกให้ทีม Boston Celtics อันดับ2 Philadelphia 76ers ค่ะส่วนอันดับ3นี่ก็คือ Utah Jazz ในส่วนของทีมที่แย่ที่สุดอันดับ1นะคะคือทีม Dallas Mavericks ค่ะอันดับ2 Charlotte Hornets อันดับ3คือ Brooklyn Nets เป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่คิดว่ายังไงบ้างคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับขอเริ่มจากทีมที่ดีที่สุดเลยนะครับก็ถือว่าไม่แปลกใจนะครับ Boston Celtics ถือว่าเป็นทีมที่ทำงานในช่วงปิดฤดูกาลดีที่สุดจริงๆเพราะว่าพวกเขาสามารถปิดรอยรั่วปัญหาของตัวเองในช่วง NBA Finals ได้แบบทันควันมากๆเลยการเอาเบลครอมบร็อกดอนเข้ามาร่วมทีมถือว่าเป็นพอยต์การ์ดธรรมชาติสามารถรันเพลย์รันแผนให้กับทีมนะครับแบ่งเบาภาระในการเล่นของเจสันเททัมของเจเรนบราวน์มาคัสมาร์ก็ไปเล่นเกมรับได้แบบสบายๆเลยจะผิดแผนผิดคาดนิดนึงแน่คือดานิโลกาลินารีเนี่ยนะครับที่เอาเข้ามาเสริมในการทำแต้มของทัพสำรองเขาดันมาเจออาการบาดเจ็บเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าซ้ายฉีกนะครับในช่วงทำการแข่งขันในนามทีมชาติอิตาลีของตัวเขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่ในส่วนของทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยเสริมทัพเสริมทีมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเอาตัว PJ Tucker Danuel House และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DeAntoni Melton ครับทั้ง3คนนี้เนี่ยจะเข้ามาเสริมงานในการยิง3คะแนนในการเล่นเกมรับวงนอกจะแบ่งเบาภาระการเล่นของ James Harden ของ Joel Embiid และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Tyrese Maxey ถึงบอกว่า Sixers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาก็ยังคงมีลุ้นนะครับไปปิดท้ายในส่วนของ Utah Jazz ครับก็แน่นอนว่าการเทรดของ Rudy Gobert เนี่ยแหละครับที่ทำให้ Utah Jazz ได้ทั้งสิทธิ์ดราฟต์สิทธิ์การสลับการดราฟต์มากมายเลยเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบแฮปปี้มากๆแดนนี่อินช์มีแต่รอยยิ้มเหลือเกินครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้ไปต่อกับเซอร์เวย์สำหรับทีมที่แย่ที่สุดนะครับในช่วงปิดฤดูกาลพวกเขายกให้กับ Dallas Mavericks อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลที่ทั้งทีมเนี่ยเสียเจเรนบรันสันไปแบบที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ส่วนตัวยังคงมองนะครับว่า Dallas Mavericks ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับพวกเขายังมีการเอาตัว Christian Wood เอา Joel McGee เข้ามา2คนนี้เนี่ยจะเข้ามาอุดรอยรั่วในการรีบาวด์ในการปิดแต้มตายแปนการป้องกันปากขวางก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนตัวยังคงมองว่า Charlotte Hornets เนี่ยน่าจะมาเป็นทีมที่แย่ที่สุดในอันดับ1ด้วยซ้ําไปเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเต็มไปด้วยความปวดหัวมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานก่อนว่าทีมของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยติดๆขัดๆไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดเลือกหัวหน้าโค้ชนะครับตอนแรกเคนนี่แอตคินสันเนี่ยก็ตอบปากรับคําว่าจะเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชสุดท้ายก็เปลี่ยนใจต้องเอาสตีฟคริฟฟอร์ดนะครับที่เคยเป็นหัวหน้าโค้ชในปี2013ถึง2018เนี่ยเอากลับมาร่วมงานอีกทีนึงก็ยังไม่รู้ว่าผลงานของโค้ชคนนี้เนี่ยกับนักกีฬาในทีมปัจจุบันจะเป็นยังไงและยังมีเรื่องของคดีความนะครับจากมาสบริจิตที่ไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวต่อหน้าลูกๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนตอนนี้เขายังคงถือว่าเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะยังคงอยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวของชาร์ลอตต์ฮอนเนตหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงถึงมองว่าชาร์ลอตต์ฮอนเนตเนี่ยควรจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในส่วนของบรุกลินเนสนะครับ
ที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับ3อาจจะเป็นเพราะว่าความปวดหัวของไคลีเออร์วิงความปวดหัวของเควินดูแรนต์ที่เต็มไปด้วยข่าวพาดหัวตลอดเลยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลแม้ว่าในท้ายที่สุดพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ยังคงตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ยังถือว่าได้รับการโหวตเป็นทีมที่แย่ที่สุดในช่วงปิดฤดูกาลอันดับ3เลยนะครับฝั่งเอมินเอพูดแล้วก็เห็นภาพจริงนะคะทีมที่ทำได้ดีเนี่ยก็ดีจริงๆเลยค่ะส่วนทีมที่ทำได้แย่เนี่ยก็น่าปวดหัวเหลือเกินทีนี้เราไปต่อกันที่คำถามต่อไปในช่วงปิดฤดูกาลค่ะเรื่องไหนนี่ที่ประหลาดใจที่สุดอันดับ1ทุกฝ่ายให้เป็นเอกฉันท์ค่ะเรื่องของรูดี้โคแบร์ยูทาห์แจ๊สค่ะไปมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส่วนอันดับ2ค่ะนั่นก็คือเจมส์ไฮเดนยอมรับสัญญาค่าเหนื่อยน้อยกว่าที่ควรส่วนอันดับ3นี่ค่ะมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดชันเต้เมอร์รี่ไปแอตแลนต้าฮอคส์ค่ะและเซวเวสต์บรูคยังคงอยู่กับ LA Lakers แล้วก็มาลคอมบร็อกตันไปบอสตันเซลติกส์ค่ะเอมิเน่คิดว่ายังไงบ้างคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวก็เห็นด้วยครับว่าอันดับ1ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องราวการเทรดของรูดี้โกแบร์เพราะว่าการเทรดครั้งนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงลีกเซอร์ไพรส์ลีกสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกเลยนะครับว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยได้การเทรดขนาดนี้เลยเหรอมันควรจะต้องเป็นการเทรดของเควินดูแรนต์หรือเปล่าทางทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยได้สิทธิ์ดราฟต์สิทธิ์การสลับการดราฟต์ได้นักกีฬาอีกเพียบไปหมดเลยราวกับไม่ใช่การเทรดเลยนะครับนี่คือการปล้นชัดๆและด้วยการเทรดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทั้งลีกเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับการขยับของเควินดูแรนต์ก็ยากการขยับของโดนาแวนมิเชลก็ยากยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับไปแต่ก่อนเนี่ยนะครับการเทรดของโดนาแวนมิเชลเนี่ยน่าจะจบลงได้แล้วนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยหลายต่อหลายทีมก็เอามาตรฐานในการเทรดของรูดี้โกแบร์เป็นที่ตั้งก็อยากจะได้เยอะๆแบบนี้บ้างเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่บรรดาแฟนๆแล้วก็บรรดาสื่อเขาหมองแต่เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับไม่ใช่ว่ารูดี้โกแบร์ไม่เก่งนะครับแต่นักกีฬาอย่างรูดี้โกแบร์กับสิ่งที่ทั้งทีวูฟเขาเสียไปเนี่ยรูดี้โกแบร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยดูแล้วไม่ใช่นักกีฬาที่จะพาทีมไปสู่แชมป์ได้เลยทันทีนะครับจึงสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆว้าอย่างพวกเรานี้เนี่ยแหละครับในส่วนของเจมส์ฮาร์เดนที่รับสัญญาน้อยกว่าที่ควรเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้สร้างความประหลาดใจกับแอดมินเลยพวกเราเห็นกระแสข่าวมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับประกอบกับในฤดูกาลที่จบไปผลงานของเจมส์ฮาร์เดนก็ไม่ค่อยดีแต่เกิดเขาทำลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ทีมดีขึ้นตัวเขาก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นมันก็เป็นผลกระทบกันตามมานะครับส่วนตัวแปลกใจกับการเทรดของเดชอนเต้เมอร์รีมาอยู่กับแอตแลนต้าฮอคส์มากกว่ามัลคอมบร็อกตันไปอยู่กับบอสตันเซลติกส์มากกว่าด้วยซ้ำไปรวมไปถึงการเทรดของรัสเซลเวสต์บรุกด้วยนะครับที่แม้ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกระแสข่าวการเทรดออกมาเลยยังไงก็ต้องใช้เวลาครับเพราะว่าสัญญาของรัสเซลเวสต์บรุกเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนะครับ47ล้านเหรียญสิ่งที่หลายทีมต้องการเนี่ยไม่ใช่ตัวของรัสเซลเวสต์บรุกแต่เป็นสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกของ LA Lakers ทั้ง2สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์ปี2027สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2029และทั้งหมดทั้งปวงที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า LA Lakers เนี่ยต้องการทีมที่3ทีมที่4เข้ามาพ่วงมาคุยกันด้วยในการเจรจาการเทรดที่จะเกิดขึ้นเพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับเวลาเราจะคุยงานกับใครสักคนนึงเนี่ยจะให้ทั้ง2ฝ่ายแฮปปี้สรุปแล้วเอาแบบนี้1 2 3เอาแบบนี้นะยังยากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนที่3คนที่4เหมือนเป็นทีมที่3ทีมที่4แบบนี้เนี่ยแล้วจะให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ไปด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเรื่องราวการเทรดของ Russell Westbrook ยังไงก็ต้องใช้เวลาครับแฟนๆทุกคนทราบดีเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงคือสิ่งที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็สร้างความสนใจให้กับแฟนๆบาสอย่างพวกเราลึกเกินของตูเนียลุ้นข่าวและเซอร์เวสบุกอย่างเดียวเลยค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าจะจบอย่างไรก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดขึ้นทีนี้เราไปปิดท้ายกันที่คำถามสำคัญเลยนะคะคำถามนี้ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆใครจะเป็นแชมป์ของฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกและใครจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ NBA ค่ะทั้งฝั่งตะวันออกนะคะพวกเขาให้ทีม Milwaukee Bucks ค่ะแล้วก็ Boston Celtics นะคะมีโอกาสเท่ากันและก็ตามมาด้วย Miami Heat ไม่มีใครให้ Philadelphia 76ers เลยนะคะทางฝั่งตะวันตกค่ะพวกเขาให้ LA Clippers นะคะแล้วก็ Phoenix Suns กับ Golden State Warriorsเท่ากันค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่เดนเวอร์นักเก็ตส์ในส่วนของแชมป์ NBA ค่ะพวกเขาให้ LA Clippers เป็นอันดับ1เลยนะคะเพื่อนๆตามมาด้วย Milwaukee Bucks แล้วก็ Boston Celtics เท่าๆกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ Golden State Warriorsโอ้โหสำหรับคำถามนี้เนี่ยดูแล้วแอดมินเอจะแอบอมยิ้มเลยนะคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยนะครับต้องบอกแอดมินตัวว่าพวกเขาเนี่ยคิดเหมือนแอดมินเอนะครับเพราะว่าส่วนตัวบอกหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนักชิงสายฝั่งตะวันตกเนี่ยอยากจะให้เป็น LA Clippers เจอกับ Golden State Warriors ละเกินในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยขอเป็น Milwaukee Bucks จะเจอกับ Brooklyn Nets ที่ Big 3ทั้ง3คนอยู่กันครบๆรวมไปถึงพวกเขาต้องตั้งใจทุ่มเทการเล่นให้กับ Brooklyn Nets นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น Boston Celtics หรือว่าจะเป็น Brooklyn Nets ก็ตามนะครับถ้าเกิดสามารถทะลุไปนัดชิงสายกับ Milwaukee Bucks ได้เนี่ยสนุกแน่นอนถ้าเกิดเป็น Celtics ก็เป็นการ rematch ของ Milwaukee Bucks นะครับที่พวกเขาแพ้ในเกม7ถ้าเกิดเป็น Brooklyn Nets พวกเขาก็ได้มีโอกาสล้างแค้นคืนนะครับหลังจากที่แพ้เกม7กับ Milwaukee Bucks มาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันจึงเป็นความสนุกที่ลงตัวมากๆเลยในฝั่งตะวันตกนะครับการเจอกันของ Golden State ของ
LA Clippers เนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดเลยว่าจะเป็นคาไวเลนเนตพอจอร์จนะครับหรือว่าจะเป็นสเตฟเฟนเคอร์รี่เคลย์ทอมสันเดรมอนด์กรีนและทัพสำรองของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าขับเคี่ยวบทเบียดกันได้สนุกมากๆแน่นอนแต่ในตามเซอร์เวย์เนี่ยนะครับที่เขาเลือก LA Clippers นั่นเป็นเพราะว่าเขามองว่าทัพสำรองรวมไปถึงการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ย LA Clippers น่าจะดีกว่า Golden State Warrior พวกเขาก็เลยเลือก LA Clippers นะครับถือว่าเป็นแชมป์สายของฝั่งตะวันตกในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับพวกเขายังเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าทั้ง Boston Celtics กับตัวของ Milwaukee Bucks เนี่ยสูสีบทเบียดมากๆเลยส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้าเกิด Big 3ของ Milwaukee Bucks อยู่กันครบๆว่าจะเป็น Giannis Chris Middleton Drew Holiday ในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็มีโอกาสที่จะชนะ Boston Celtics นะครับและในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเรามาติดตามชมกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าเกิด LA Clippers เข้าไปเจอกับ Milwaukee Bucks หรือว่าจะเป็น Celtics ก็ตามบรรดาแมวมองบรรดาโค้ชแล้วก็ฝ่ายบริหารเขาเชื่อว่า LA Clippers สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้เรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะอยู่ในเมื่อนไขที่ยังไม่มีใครบาดเจ็บนะคะและเหล่านี้ค่ะก็คือคำถามสำหรับเซอร์เวย์ของโค้ชผู้บริหารแล้วก็บรรดาแมวมองนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะกับคำถามเหล่านี้คอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเน่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคลิปเปอร์เป็นแชมป์เลยเหรอ